อ่ะส่วนข่าวนี้คุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะคือตอนแรกเนี่ยก่อนเข้ารายการผมไปดูภาพผมยังนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยคือในภาวะโควิด -19 คือคุณผู้ชมฮะเขาประกาศกันเปล่าๆต้องรักษาระยะห่างนะมีพรกฉุกเฉินนะอยู่ใกล้กันนะปรากฏที่สงขลาจัดปาร์ตี้วันเกิดฮะ61 คนแล้วลงคลิปเองเลยโพสต์คลิปใน IG Story ฮะโอ้โหโอ้โหดูอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่านี่คือยุคโควิดนะคะนึกว่าภาพเก่าผมยังนึกว่าเป็นแฟ้มภาพอะคุณตูนจนต้องตรวจสอบต้องเช็คกันเนี่ยฮะคือในคลิปภาพจะเห็นว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งถือเค้กวันเกิดมาอ้าวลำแล้วลำแล้วแล้วคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ61 คนจัดปาร์ตี้วันเกิดที่ริมทะเลวังหนาวบีชพื้นที่หมู่ 7 ตำบลนาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานี่แค่บางส่วนของคลิปนะครับเพราะจริงๆเนี่ยเธอโพสต์เยอะมากเลยโพสต์ตั้งแต่ตอนเริ่มขับรถมารวมกันเจอกันถ่ายรูปร่วมกันไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ไม่ปิดบังอะไรถ่ายเองลงเองลงเองเลยนี่ฮะที่สุดแล้วตำรวจจับครับคุณผู้ชมมั่วสุมดื่มสุราจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เปิดเครื่องเสียงรถยนต์แล้วดูภาพครับ61 คนเนี่ยเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี30 คนของกลางคือเหล้าเบียร์จำนวนหนึ่งและปรากฏตอนที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวมีวัยรุ่นจำนวนหนึ่งวิ่งขึ้นรถตู้กับรถเก๋งหลบหนีไปอีกแสดงว่าจริงๆต้องมากกว่า61 คนหนีไปอีกจำนวนหนึ่งพนักงานสอบสวนของโรงพักควนมีดนะครับประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจหาเชื้อทั้ง61 คนแล้วเดี๋ยวจะรู้ผลกันวันนี้เบื้องต้นเนี่ยเจอ2ข้อหาก็คือฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและฝ่าฝืนพรบโรคติดต่อเยาวชน30 คนส่งสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาครับนี่ฮะนี่ต้องเจ้าหน้าที่เอาหน้ากากอนามัยไปแจกให้ฮะให้ใส่กันเดี๋ยวรอดูต่อไปเลยนะคะผลตรวจโควิดจะออกมาเป็นยังไงนะคะน่ากลัวจริงๆ